ธุรกิจของคุณจะสุขภาพดีจริงหรือไม่ไม่ใช่ดูที่ยอดขายหรือกำไรอย่างเดียว SME อย่างคุณต้องรู้จักเช็คสภาพคล่องให้เป็นด้วย SME รู้แล้วรอดสภาพคล่องเช็คได้ง่ายนิดเดียวแต่ก่อนจะเช็คสภาพคล่องได้เราต้องมาทำความรู้จักกับงบการเงินอีกตัวที่เรียกว่างบดุลกันก่อนงบดุลช่วยคุณได้งบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินประกอบด้วยส่วนสินทรัพย์เท่ากับส่วนหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของณเวลาหนึ่งๆก็เหมือนกับคนทั่วไปเราจะบอกว่าเขาฐานะดีหรือไม่ดูคร่าวๆได้จากสินทรัพย์ที่เขามีแล้วดูลึกลงไปว่าเขาต้องเป็นหนี้หรือจ่ายเงินซื้อเองเป็นสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนมองคร่าวๆถ้ามีหนี้มากก็เสี่ยงมากนั่นเองมีอะไรในงบดุลส่วนแรกสินทรัพย์แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆ1สินทรัพย์หมุนเวียนเช่นเงินสดลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าที่มีสภาพคล่องสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วโดยปกติไม่เกิน1ปี2คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็พวกอาคารที่ดินค่าอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆที่มีอายุเกิน1ปีส่วนที่2คือหนี้สินมี2ประเภท1หนี้สินหมุนเวียนที่มีระยะเวลาที่ต้องจ่ายคืนภายใน1ปีเช่นเจ้าหนี้การค้าหรือภาษีเงินได้ค้างจ่าย2หนี้สินไม่หมุนเวียนที่มีระยะเวลาในการจ่ายคืนมากกว่า1ปีเช่นเงินกู้ระยะยาวส่วนสุดท้ายคือส่วนของเจ้าของหรือส่วนทุนเช่นหุ้นหรือเงินลงทุนและกำไรหรือขาดทุนสะสมทีนี้เราลองมาเช็คสภาพคล่องง่ายๆแบบที่ใครๆก็ทำได้กันเลยตรวจสภาพคล่องจากงบดุลสภาพคล่องคือความสามารถในการจ่ายหนี้ระยะสั้นสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อาการขาดสภาพคล่องมีได้หลายอย่างไม่ว่าจะยอดขายเยอะแต่ลูกค้ายังไม่จ่ายจนเงินสดขาดมือหมุนเงินชำระหนี้ไม่ทันสต็อกขายไม่ออกนี่แค่เริ่มต้นอาการเหล่านี้ตรวจจับได้ไม่ยากเครื่องมือเช็คสภาพคล่องมีพร้อมให้คุณเพียบ1อัตราส่วนทุนหมุนเวียนหรือ current ratio เช็คสภาพคล่องจากความสามารถในการจ่ายหนี้สินหมุนเวียนโดยรวมคำนวณง่ายๆอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนค่ายิ่งสูงกว่า1เท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยตัวอย่างเช่นนายสมดุลมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมทั้งหมด 300,000 บาทมีหนี้สินหมุนเวียนรวม 100,000 บาทคิดอัตราส่วนทุนหมุนเวียนได้เท่ากับ3แปลว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนตั้ง3เท่าจ่ายหนี้ระยะสั้นได้สบายแต่ระวังถึงอัตราที่ได้จะมีค่าสูงก็อย่าเพิ่งหลงดีใจไปเพราะอาจสูงจากยอดสินค้าคงเหลือในสต็อกซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำสินค้าอาจล้าสมัยกว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดมาชำระหนี้ได้ต้องใช้เวลาเป็นแบบนี้แล้วถ้าอยากรู้สภาพคล่องที่แท้จริงต้องมาคิดอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วหรือ Quick Ratio กันดูแค่เอาสินค้าคงเหลือหักลบออกจากสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนเหมือนเดิมผลลัพธ์ที่ได้ค่ายิ่งสูงธุรกิจยิ่งคล่องอย่างกรณีธุรกิจของนายสมดุลถ้ามีทรัพย์สินหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนเท่าเดิมกับเมื่อกี้แต่มีสินค้าคงเหลืออยู่ 150,000 บาทแสดงว่าในระหว่างที่นายสมดุลขายของเพิ่มไม่ได้เลยสินค้าค้างสต็อกอยู่เท่าเดิมธุรกิจจะมี Quick Ratio ที่อัตรา 1.5 สะท้อนสภาพคล่องจริงๆของธุรกิจซึ่งน้อยกว่าที่คิดในตอนแรก 2. อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การค้าวัดความสามารถในการเรียกเก็บหนี้คุณเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมยอดขายดีแต่เงินขาดมืออยากรู้ว่าเพราะอะไรต้องลองเช็คที่ลูกหนี้ดูเงินที่คุณยังเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ก็คือเงินที่ต้องหามาสำรองหมุนให้ทันนั่นเองยิ่งเรียกเก็บหนี้ได้ช้าหรือมีลูกหนี้เยอะยิ่งต้องหาเงินมาสำรองไว้เยอะก็แปลว่ายิ่งขาดสภาพคล่องอย่าเพิ่งกังวลไปคุณสามารถคำนวณอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การค้าไว้เช็คสภาพคล่องให้สบายใจได้เพียงแค่นำยอดขายเชื่อรวมต่อรอบซึ่งเป็นยอดขายที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ทั้งหมดของธุรกิจรวมกันหารด้วยลูกหนี้ถัวเฉลี่ยอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ยิ่งสูงแสดงว่าเก็บหนี้ได้มากครั้งถ้าอยากรู้ต่อว่าต้องใช้เวลาแค่ไหนถึงจะเก็บเงินจากลูกหนี้มาก็แค่เอา365วันหารด้วยอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ที่ได้มาเมื่อกี้จะได้เป็นระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้
จำนวนวันที่คำนวณมาได้ยิ่งระยะเวลาสั้นยิ่งดีแสดงว่าเก็บได้เร็วคล่องตัวไปเลยเช่นนายสมดุลมียอดขายเชื่อรวม15ล้านบาทมีลูกหนี้ถัวเฉลี่ย3ล้านบาทคิดเป็นอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้เท่ากับ5ครั้งต่อปีพูดง่ายๆว่าใน1ปีเรียกเก็บหนี้คืนมาได้5ครั้งเมื่อนำ365มาหารด้วย5ก็จะตีระยะเวลาเฉลี่ยเรียกเก็บหนี้ได้ครั้งละ73วันหรือ2เดือนกว่านั่นเอง3อัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าเช็คสภาพคล่องจากความสามารถในการต่อรองหนี้คุณเคยชักหน้าไม่ถึงหลังมีเงินไปจ่ายเจ้าหนี้ไม่ทันไหมที่เป็นแบบนี้เพราะธุรกิจ SME ส่วนใหญ่มักต้องให้เครดิตเทอมกับลูกค้ายาวแต่กลับได้เครดิตเทอมจากเจ้าหนี้สั้นได้เงินมาไม่ทันวันจ่ายหนี้ทุกทีไปถ้าสำรองเงินไว้ไม่พอก็ต้องไปหายืมมาหมุนอีกแค่คิดก็เครียดแล้วดังนั้นต้องหมั่นดูแลลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้าไปพร้อมๆกันจะได้วางแผนหาเงินสำรองไว้หมุนได้พอดีแถมยังสามารถไปต่อรองหนี้ได้อีกวิธีดูสภาพคล่องในส่วนเจ้าหนี้นั้นคล้ายๆกับกรณีลูกหนี้คิดอัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าได้จากการนำยอดซื้อเชื่อรวมต่อรอบซึ่งเป็นยอดซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินของกิจการเราหารด้วยเจ้าหนี้ถัวเฉลี่ยอัตราที่ได้ค่ายิ่งน้อยยิ่งดีแปลว่าจ่ายหนี้คืนน้อยครั้งใน1ปีนำมาหาระยะเวลาเฉลี่ยในการจ่ายหนี้การค้าต่อเอา365วันตั้งหารด้วยอัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าคุณจะเห็นเป็นจำนวนวันออกมาเลยถ้าได้จำนวนวันมากแสดงว่ามีระยะเวลาจ่ายหนี้นานไม่ต้องรีบเอาเงินหมุนเวียนในธุรกิจไปทำอย่างอื่นก่อนได้สบายหายห่วงตัวอย่างเช่นนายสมดุลมียอดซื้อเชื่อรวม10ล้านบาทมีเจ้าหนี้ถัวเฉลี่ย2ล้าน5แสนบาทเท่ากับว่ามีอัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า4ครั้งต่อปีแต่ละครั้งมีระยะเวลาจ่ายหนี้นานเฉลี่ย91วันหรือประมาณ3เดือนเลยทีเดียวสุดท้าย4อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือบ่งบอกความสามารถในการบริหารสต็อกไว้ดูความสามารถในการขายสินค้า SME หลายรายมักเข้าใจผิดคิดว่ามีของในสต็อกเยอะแล้วจะปลอดภัยแต่อย่าลืมว่าทุกวันที่ผ่านไปย่อมหมายถึงความเสื่อมของสต็อกรวมถึงต้นทุนที่จมอยู่ในสต็อกด้วยเช่นกันเมื่อไรก็ตามที่ยอดสินค้าคงเหลือของคุณเริ่มสูงผิดปกติอย่าชะล่าใจเด็ดขาดเพราะนี่คืออีกหนึ่งสัญญาณสำคัญที่คุณต้องระวัง SME ที่สุขภาพดีจริงต้องรู้ว่าควรสต็อกของแค่ไหนและต้องวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการขายแต่จะรู้ได้ยังไงว่าควรมีสต็อกเท่าไรดีอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือช่วยได้ไปเช็คดูได้เลยเอาต้นทุนขายหารด้วยสินค้าคงเหลือเฉลี่ยถ้าอัตราสูงแปลว่าขายคล่องขายเร็วเอามาหาระยะเวลาในการขายสินค้าในสต็อกกันต่อเหมือนเดิมแค่เอา365วันหารด้วยอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือที่คิดได้ระยะเวลายิ่งสั้นเท่ากับขายได้เร็วแค่นี้คุณก็ได้แนวทางช่วยการวางแผนสต็อกง่ายๆไม่ต้องสต็อกของแบบขาดๆเกินๆอีกต่อไปเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะดูแค่ยอดขายเยอะกำไรแยะแล้วฟันธงว่าธุรกิจดีชั่วไม่ได้แล้วมาอ่านงบการเงินให้เป็นจะได้มีเครื่องมือไว้ช่วยเช็คสุขภาพการเงินและวางแผนบริหารธุรกิจของคุณได้แบบสบายหายห่วงแต่ละอุตสาหกรรมมีธรรมชาติการทำธุรกิจไม่เหมือนกันจึงควรเอาอัตราส่วนการคำนวณที่ได้ไปเทียบกับค่าเฉลี่ยมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกับธุรกิจคุณจะได้รู้ว่าธุรกิจคุณดีตามมาตรฐานหรือเปล่าได้เครื่องมือตรวจเช็คสุขภาพการเงินกันไปเพียบแบบนี้อย่าปล่อยไว้เฉยๆมันเอามาใช้จับสัญญาณเตือนภัยทางการเงินที่มีอาการต่างๆเช่นอัตรากำไรต่อยอดขายลดลงเรื่อยๆระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้นานขึ้นอัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าสูงขึ้นเร็วมากมูลค่าสินค้าคงคลังสูงผิดปกติแค่อ่านอาการผิดปกติเหล่านี้ในงบการเงินให้ออกแล้วเร่งแก้ให้ทันธุรกิจคุณก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วเพราะธุรกิจจะดีหรือไม่ดีสภาพคล่อง SME ต้องดูให้รอบ SME รู้แล้วรอดความรู้ธุรกิจยังไม่หมดคลิกดูต่อได้เลยนะครับหรือ Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่
สำหรับผู้ที่ชมผ่านมือถือและแท็บเล็ตสามารถคลิกที่ไอคอนการ์ดมุมขวาบนได้เลยกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ